สาเกถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองแต่ว่าคุณจะกล้าดื่มหรือเปล่าหากว่าสาเกนั้นทำมาจากโทมิเอะก็เปิดคำสยองในคลิปนี้ครับสาเล่าโทมิเอะ The Seriesขอขอบคุณภาพแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องสิริรัตน์และน้องธนภัทรมาณที่นี้ด้วยนะครับเหี้ยกูตลกเสียงตัวเองโชว์สวัสดีครับผมเองนะฮะและนี่คือรายการเปิดครั้งสยองและการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีสัตว์ประหลาดที่ผมไม่น่าสนใจอยากหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยที่เรื่องที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เผลอพลั้งมือฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งตัวเขานั้นก็ได้มีวิธีการอำพรางศพอันแปลกประหลาดถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับทูมิเอะฉันรักเธอในตาแสนสดใสน้ำเสียงแสนหวานกลิ่นหอมลำจวนจากผิวขาวๆและอากับกิริยาอันร้อนแรงความทรงจำที่เปลี่ยนไปด้วยความขมขื่นหลังจากเสียงเพ้อพรรณนาของใครบางคนได้จบลงภาพก็เผยให้เราได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขากำลังเอาไม้ทุบตีอะไรบางอย่างเขากระพางบ่นไปว่าทุกอย่างของทูมิเอะช่างน่ารังเกียจหลังจากนั้นไม่นานครับภาพที่น่าสะเทือนสยองก็เผยให้เราได้เห็นว่าณขนาดนี้สิ่งที่เขาทุบอยู่นั้นมันคือร่างกายของมนุษย์คนหนึ่งที่แหลกละเอียดเต็มพื้นห้องน้ำของเขาหลังจากนั้นไม่นานครับชายหนุ่มปริศนาคนนี้ก็ได้โทรหาใครบางคนก่อนที่ชายปริศนาปลายสายคนจะได้พูดว่าตัวเขานั้นไม่ได้มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องติดต่อเขาเนื่องจากว่าเขาทั้งสองคนนั้นได้ขาดกันแล้วแต่ว่าชายหนุ่มผู้นี้ก็ได้พูดเข้าประเด็นเลยครับว่าตัวเขานั้นมีเรื่องต้องการจะขอร้องแต่ชายหนุ่มปลายสายคนก็ยังย้ำอีกว่าตัวเขานั้นกล้าดียังไงถึงยังมีเรื่องจะมาขอร้องเขาอีกเพราะว่าในเมื่อตัวเขานั้นก็ได้แย่งคนรักอย่างทูมิเอะไปจากเขาแล้วแต่แล้วอยู่ๆชายคนนี้ก็ได้ผลว่าเมื่อวานนี้นั้นตัวเขาดันฆ่าทูมิเอะไปแล้วและยังไงก็ตามตัวเขานั้นก็ได้ขอให้เพื่อนของเขารีบมาหาที่อพาร์ตเมนต์โดยด่วนและในเวลาไม่นานเมื่อเพื่อนรักของเขาได้มาหาเขาที่อพาร์ตเมนต์ก็ต้องตกใจครับเพราะว่าภาพเบื้องหน้าที่เขาเห็นในขนาดนี้มันคือเศษชิ้นเนื้อจำนวนมากของอะไรบางสิ่งกระจัดกระจายไปทั่วพื้นห้องน้ำกลายเป็นสีแดงฉานไปหมดก่อนที่เพื่อนเจ้าของห้องของเขาจะอธิบายว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงนี้นั้นมันไม่ใช่เนื้อบดแต่อย่างใดแต่เป็นทูมิเอะตั้งหากและเหตุผลที่ทูมิเอะต้องอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะว่าตัวเขานั้นรักทูมิเอะมากจนเกินไปและตัวเขาเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เขาที่เป็นผู้กระทำสิ่งนี้แล้วตัวเพื่อนของเขาก็ต้องทำสิ่งนี้เหมือนกับเขาอย่างแน่นอนและเมื่อเพื่อนของเขารู้ข่าวอันน่าช็อกนี้แล้วก็ได้พูดเข้าตรงประเด็นว่าพ่อเห็นใดกันแน่ตัวเขานั้นถึงได้เรียกให้มาพบที่อพาร์ตเมนต์โดยที่ตัวเพื่อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ได้อธิบายว่าหลังจากที่โทมิเอะเสียชีวิตได้ไม่นานก็ได้เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นพร้อมกับชักชวนเพื่อนของเขาเดินตามมาดูอะไรบางอย่างในตู้เย็นก่อนที่เขานั้นจะค่อยๆเปิดตู้เย็นออกมาและทำให้เพื่อนของเขาต้องตกตะลึงเพราะว่าหลังจากที่เขาเปิดตู้เย็นไม่ได้ไม่นานอยู่ๆเศษชิ้นเนื้อจำนวนมหาศาลก็ได้พังพูไหลทะลักออกมาจากตู้เย็นโดยที่เพื่อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ได้บอกว่าทั้งหมดนี้ที่เขาเห็นนั้นมันคือเนื้อของทูมิเอะทั้งหมดทั้งสิ้นและนอกจากนี้หากว่าเพื่อนของเขาหันไปมองอีกฝั่งหนึ่งของมุมห้องก็จะพบว่าในบรรดาถังขยะมากมายเหล่านั้นก็คือเนื้อของทูมิเอะเช่นกันและเมื่อได้ยินอย่างนั้นครับเพื่อนของเขาก็อดขำไม่ได้เพราะว่าตัวเขานั้นรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้พูดอยู่นั้นจะต้องเป็นเรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางไปได้เลยที่ทูมิเอะแค่คนเดียวจะสามารถมีชิ้นเนื้อออกมาได้เยอะขนาดนั้นผมก็บอกให้เพื่อนของเขาเลิกพูดล้อเล่นสักทีแต่แล้วเมื่อเขาหันไปสังเกตชิ้นเนื้อในถังขยะดีๆเขาก็ต้องตกใจครับเพราะอยู่ๆก้อนเนื้อเหล่านั้นก็ค่อยๆขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่เพื่อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์จะอธิบายเพิ่มเติมถึงความสะเทือนสยองที่เขาได้เห็นด้วยตาคู่นี้ว่าก่อนหน้านี้นั้นตอนที่ตัวเขากำลังแยกชิ้นส่วนของทูมิเอะอยู่นั้นอยู่ๆก้อนเนื้อของเธอก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและแต่ละชิ้นส่วนนั้นก็จะพยายามกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยเหตุนี้เองตัวเขาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสับชิ้นเนื้อของทูมิเอะพร้อมกับปนกระดูกของเธอให้แหลกละเอียดแต่ไม่ว่าตัวเขานั้นจะพยายามทำเท่าไหร่ก็ตามตัวเขาเองก็ไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อทูมิเอะได้พร้อมกับทวงคำถามไปหาเพื่อนของเขาว่าด้วยเหตุการณ์นี้เองตัวเขานั้นควรจะทำอย่างไรดีซึ่งตัวเพื่อนของเขาเองก็ได้เสนอความเห็นขึ้นมาว่าหากว่าพวกเขานั้นปล่อยให้ก้อนเนื้อของทูมิเอะขยายตัวไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ค
คงจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวเขาก็ได้มีความคิดดีๆเกิดขึ้นภาพตัดมาอีกที่หนึ่งของตัวเมืองครับณขณะนี้พวกเขานั้นได้มาจอดรถอยู่ที่โรงกลั่นเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าร้านกลั่นเหล้านี่เองก็ไม่ได้เป็นของใครอื่นไกลครับเพราะว่าเป็นร้านกลั่นเหล้าของเพื่อนเขานี่เองซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังขนชิ้นเนื้อของโทมิเอะไปใส่ในหม้อต้มเหล้านั้นเพื่อนของเขาก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากมัดพ่อกับแม่ของเขาให้อยู่เฉยๆในระหว่างที่พวกเขากำลังต้มเนื้ออยู่โดยก่อนที่พวกเขาจะเทชิ้นเนื้อเหล่านั้นลงไปในหม้อต้มเหล้าคนเป็นเพื่อนก็ได้ถามลูกเจ้าของร้านต้มเหล้าอีกทีว่าถ้าพวกเขานั้นนำเนื้อเหล่านี้เทลงไปในหม้อต้มเหล้าแล้วจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเพื่อนของเขาเองก็ได้แต่บอกว่าหากว่าใส่เพียงจำนวนนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกพร้อมก็บอกให้พวกเขาไม่ต้องคิดมากและรีบลงมือซะก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆเทเศษเนื้อเหล่านั้นลงไปในหม้อต้มเหล้าแล้วก็ค่อยๆบรรจงคนให้เศษชิ้นเนื้อเหล่านั้นผสมรวมกันเข้ากับเหล้าเวลาผ่านไปไม่นานครับภาพเผยเราได้เห็นว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งคู่นั้นก็กำลังกวนเหล้ากันอย่างขมักเขม้นจนผู้เป็นเพื่อนเจ้าของร้านลงเหล้านั้นก็ต้องเอ่ยถามว่าตัวพวกเขานั้นจะต้องกวนเจ้าเหล้านี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่กันแน่แต่ว่าเพื่อนเขาอีกคนก็ได้พูดออกมาว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงต้องกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าชิ้นเนื้อเหล่านั้นจะไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็คิดไม่ตกเช่นกันว่าหลังจากนี้นั้นก้อนเนื้อเหล่านั้นมันจะกลายเป็นอะไรกันแน่แต่แค่เขาคิดก็เสียวสันหลังวาบขึ้นมาแล้วและหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่พวกเขาคนเล่าไปสักพักหนึ่งอยู่ๆกลิ่นหอมอะไรบางอย่างจากหม้อที่พวกเขาคนอยู่นั้นก็ได้โชยออกไปทั่วโรงงานซึ่งเพื่อนลูกเจ้าของร้านต้มเหล้าก็จำได้ว่ากลิ่นหอมที่โชยออกมานี้นั้นมันเป็นกลิ่นของโทมิเอะอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อจบกลิ่นนี้นั้นผสมรวมกันกับเหล้าแล้วมันก็ทำให้เกิดกลิ่นหอมชั้นดีหอมจนพวกเขาทนแทบไม่ไหวและหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ได้พยายามคนเหล้าหม้อนั้นต่อไปยังขมักเขม้นจนเศษเนื้อกับเหล้าเริ่มผสมกันได้อย่างลงตัวและหลังจากนั้นไม่นานครับอยู่ๆในหม้อเหล้านั้นก็ได้เริ่มมีฟองอากาศบางอย่างพุ่งขึ้นมาจำนวนมากและเมื่อฟองอากาศเหล่านั้นแตกก็ได้ส่งเสียงอะไรบางอย่างที่ฟังดูแปลกหูอย่างมากแต่แล้วเมื่อพวกเขาทั้งคู่ลองเงียบและตั้งใจฟังเสียงฟองอากาศนั้นให้ดีแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็จำได้ว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินอยู่นี้นั้นมันไม่ใช่เสียงฟองอากาศแตกแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเสียงของโทมิเอะหญิงสาวที่พวกเขาทั้งคู่หลงรักอยากขัวปักขัวปั๊มจนทำให้พวกเขาเห็นภาพของหญิงสาวผู้งดงามคนหนึ่งผุดขึ้นมากลางหม้อต้มเหล้าและเธอคนนั้นคือโทมิเอะหญิงสาวต้องคำสาปผู้เรอโฉมและหลังจากนั้นไม่นานครับพวกเขาก็ยังคงคนเหล้าต่อไปยังขมักเขม้นจนจากที่ตอนแรกนั้นจำนวนเหล้ามีปริมาณน้อยนิดอยู่ที่ก้นถังเท่านั้นแต่ในตอนนี้เหล้าที่พวกเขาคนนั้นมันกลับล้นขึ้นมาจนเกือบจะล้นถังเลยทีเดียวเชียวจนทำให้พวกเขาตัดสินใจตักแบ่งเหล้าพวกนั้นไปเทถังเหล้าใบอื่นเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนเหล้าที่ทำมาจากเนื้อของโทมิเอะและหลังจากที่พวกเขาคนเหล้ามาเป็นระยะเวลานานความเหนื่อยล้าก็เริ่มมาเยือนก่อนที่พวกเขาจะต้องตกใจสะดุ้งเพราะว่าในขนาดนี้คนงานร้านต้มเหล้าอีก2คนก็จับได้ว่าพวกเขานั้นแอบมาทำอะไรบางอย่างที่โรงกลั่นเหล้าแห่งนี้ก่อนที่พวกเขาจะไปสังเกตเห็นเจ้าของโรงต้มเหล้าอยู่ในสภาพถูกมัดเลยทำให้พวกเขาเกิดอาการฉุนไม่ใช่น้อยครับเลยรีบขึ้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่กันแน่และหลังจากที่คนงานทั้งสองขึ้นมาเห็นเหล้าที่พวกเขาทั้งคู่ใช้เวลาต้มมาอย่างแสนยาวนานนั้นคนงานทั้งสองคนก็ต้องตกตะลึงและอึ้งไปสักพักหนึ่งครับก่อนที่อยู่พวกเขานั้นก็กลับมาช่วยเพื่อนรักทั้งสองคนคนเหล้าซะอย่างนั้นและในระหว่างที่พวกเขาทั้ง4คนนั้นกำลังคนเหล้าอย่างกำลังเขม้นกลิ่นหอมรังจวนจากการต้มเหล้าก็ได้ฟุ้งกระจายไปทั่วโรงงานจนกระทั่งไปเตะจมูกกับเท่าแก่เจ้าของโรงต้มเหล้าครับจนเขานั้นแทบจะคุมสติไม่อยู่จนตะโกนโวยวายโวยวายออกมาว่าให้พวกเขานั้นรีบแก้เชือกให้ตัวเขาเพราะว่าตัวเขานั้นมีความประสงค์ที่จะไปช่วยกวนเหล้าเหล่านั้นด้วยนั่นเองและหลังจากที่พวกเขาทั้ง5คนกวนเหล้านี้ไปได้สักพักใหญ่ๆเจ้าของโรงต้มเหล้าเองก็ได้ตักเจ้าเหล้านั้นมาลองชิมดูก่อนที่ตัวเขาจะพบว่าเจ้าเหล้านี่มีรสชาติที่พิเศษมากซึ่งตัวเขานั้นไม่เคยชิมสาเหล้ารสชาติแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตซึ่งตัวคนงานโรงเหล้าเองก็ได้เสนอความคิดเห็นออกมาว่าพวกเขานั้นน่าจะลองนำเหล้าเหล่านี้มาคั้นเพื่อเป็นเหล้าดิบดูซึ่งตัวเฒ่าแก่เจ้าของโรงเหล้าเองก็เห็นดีเห็นชอบกับความคิดนี้อย่างมากว่าถ้าหากนำเหล้านี้มากั่นให้กลายเป็นเหล้าดิบแล้วคงจะดูดีไม่ใช่น้อยแต่แล้วคนเป็นเพื่อนที่ไปเผลอพลั้งมือฆ่าโทเบะนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าพวกเขานั้นจะกั่นเหล้าที่ทำมาจากเนื้อคนจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่วายครับที่จะถูกเจ้าของโรงเหล้าพูดออกมาว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เนื้อคนแต่อย่างใดหากแต่เป็นสาเหล้าชั้นยอดต่างหากและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นำเหล้าที่กวนมาจากโทมิเอะนำมากลั่นจนได้เป็นสาเกชั้นดี
ก่อนพวกเขาทั้ง5คนนั้นจะแบ่งสาเกให้พวกเขากันออกมาได้และลองดื่มชิมกันดูภายใต้กลิ่นรันจวนอันหอมหวานของสาเหล้าที่ฟุ้งไปทั่วโรงงานและหลังจากที่พวกเขาทั้ง5คนได้ดื่มรสสาเหล้าชั้นเยี่ยมนี้นั้นพวกเขาก็ต้องอุทานขึ้นมาได้เลยว่ารสชาติของเหล้านี้นั้นมันช่างนุ่มลิ้นอย่างมากและก็เป็นรสชาติที่พวกเขาเองไม่เคยได้ลิ้มรสจากที่ไหนมาก่อนเลยก่อนที่พวกเขาจะตั้งหน้าตั้งตาโก้งสาเกให้พวกเขากันมาได้อย่างเอาเป็นเอาตายจนพวกเขาทั้ง5คนยืนไม่ไหวถึงกระซุดลงไปนั่งกับพื้นและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับชายที่ได้พังมือฆ่าโทเบียนั้นอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงของหญิงสาวผู้หนึ่งที่เขาคุ้นเคยกำลังเรียกชื่อของเขาอยู่และแน่นอนเสียงนั้นก็คือเสียงของโทเบหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักและลงมือฆ่าเธอนั่นเองและเมื่อเขาพยายามเดินตามหาต้นเสียงนั้นไปก็ต้องได้พบว่าเสียงโทเบที่เขาได้ยินนั้นแท้จริงแล้วมันได้ดังออกมาจากหม้อต้มเหล้าที่พวกเขาเพิ่งจะคนไปเมื่อตะกี้นั่นเองและในขนาดนี้นั้นในหม้อต้มเหล้าเหล่านั้นก็ได้มีใบหน้าของโทเบจำนวนนับไม่ถ้วนลอยผุดออกมาพร้อมกับฟองอากาศในหม้อต้มเหล้าก่อนที่ใบหน้าของพวกเธอนั้นจะค่อยพลอยพุ่งขึ้นมาจากหม้อต้มเหล้าอย่างรวดเร็วและฟุ้งกระจายออกมากลายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานของโทเบจำนวนมหาศาลวนเวียนไปทั่วโรงต้มเหล้าก่อนที่เหล่าก้อนพลังงานเหล่านั้นจะได้พุ่งลงไปในหม้อต้มเหล้าใบอื่นและเปลี่ยนให้เหล้าพวกนั้นกลายสภาพเป็นตัวของโทเบจำนวนมหาศาลนับร้อยนับพันก่อนที่ร่างของพวกเธอนั้นจะค่อยๆล้นทะลักออกมาจากหม้อต้มเหล้าและพลอยพุ่งไปปกคลุมคนอื่นๆที่เหลืออีก4คนราวกับน้ำป่าไหลหลากก่อนที่ตัวเขานั้นจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเขาตอนนี้และเมื่อเขาหันไปก็ต้องขวัญผวาครับเพราะว่าในขณะนี้นั้นเบื้องหน้าของเขามันคือร่างของโทเบขนาดใหญ่โตมโหฬารค่อยๆโผล่หัวออกมาจากหม้อต้มเหล้านั้นก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนทำให้ตัวเขานั้นได้เห็นกับความจริงอะไรบางอย่างในเวลาต่อมาไม่นานครับภาพกระเพื่อให้เราได้เห็นว่าหน้าขนาดนี้เจ้าของโรงต้มเหล้ากับพนักงานอีก2คนที่กำลังกลั่นเหล้าอยู่นั้นก็ได้เปิดประเด็นสนทนาขึ้นมาว่าหลังจากที่พวกเขาได้กินเหล้านี้ไปแล้วนั้นก็เกือบทำให้เขาหัวใจวายทีเดียวเชียวว่าทำให้พวกเขานั้นได้เห็นภาพสยองขวัญหรือว่าภาพหลอนของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ชิมเหล้าพวกนี้ไปแล้วนั่นเองแต่ว่าเจ้าของโรงงานต้มเหล้าก็มีความคิดดีๆไม่ใช่น้อยครับว่าถ้าหากพวกเขานั้นนำเหล้าพวกนี้ไปขายแล้วก็เจ้าเหล่านี้นั้นจะต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างแน่นอนก่อนที่ภาพจะเผยให้เราได้เห็นว่าในขณะนี้สองเพื่อนรักของเรานั้นก็กำลังคนเล่าไปยังขมักขม้นโดยที่ในขนาดนี้นั้นในหม้อต้มเหล้าก็ดีใบหน้าของหญิงสาวผู้หนึ่งค่อยๆผุดออกมาพร้อมกับฟองอากาศและใบหน้านั้นก็คือใบหน้าของโทมี่นั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้าเรื่องสาเหล้าเนี่ยนะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2000บนนิตยสารนิมุคิฉบับเดือนมกราคมก่อนที่จะถูกตีพิมพ์อีกครั้งนึงในผลงานรวมเล่มขยอขวัญของใจโตยินติอย่างคลังสยองเล่มที่2โดยที่เนื้อหาคร่าวๆของเรื่องสาเหล้าก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าสาเหล้าเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าเกิดเรื่องง่ายๆมันก็คือสาเกนั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นวิธีพื้นบ้านในการทำเหล้านั่นเองถ้าเปรียบเทียบเป็นของไทยมันก็จะคล้ายๆการทำสาโทนั่นแหละครับและในเรื่องของการกลั่นเหล้านั้นมันก็เป็นวิธีการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ให้มีจำนวนมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนข้อมูลของเรื่องนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากศึกษาเรื่องวิธีการทำเหล้าอย่างเจาะลึกแล้วก็สามารถไปค้นหาเองได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะทั่วไปแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปในต้นคลิปนะครับว่าเจ้าเหล้าหรือแอลกอฮอล์หรือว่าสาเกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาอย่างยาวนานซึ่งเราก็ต้องขอบอกมาณที่นี้เลยนะครับว่าเครื่องดื่มอย่างเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นที่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ผสมอยู่การกินเหล้านั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรนะครับหากแต่ว่าคุณกินในปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายคุณจะพอรับไหวได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับและยังไงก็ตามคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมในส่วนของคลิปนี้นั้นก็คงจะเป็นคลิปเปิดคลังสยองคลิปสุดท้ายในสิ้นปีนี้แล้ว เพราะว่าณวันที่ผมลงคลิปนี้นั้นเป็นวันเสาร์ที่26เดือนธันวาคมปี2020นะครับเราจะเจอกับคลังสยองใหม่ในวันเสาร์ที่2มกราคมหรือว่าปีใหม่ปีหน้านู่นเลยเอาจริงๆก็ไม่นานหรอกมีแค่อีก1สัปดาห์เองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายในเปิดคลังสยองของปี2020นี้แล้วซึ่งผู้ชมก็สังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เราเปลี่ยนฉากใหม่ในการถ่ายจริงๆผมคิดว่าผมจะถ่ายฉากนี้ในปีใหม่ปีหน้าก็คือแบบเปิดปีใหม่ฉากใหม่ไปเลยแต่ว่าเพิ่งจะเซตห้องใหม่นะครับพี่พินาช่วยเซตห้องก็เลยอยากจะฉากใหม่ไปเลยในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ดีกันแล้วกันนะ
และยังไงก็ตามคลิปนี้มีเท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่และเปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับน่ากูดูเมามากเลย เมาที่รักจ๋านี่กลับบ้านมาแล้วจ้า Get out